จริงๆที่คุณเห็นว่าแบบผมเป็นคนตลกเนี้ยผมเป็นมุมที่แบบจริงจังมากๆงั้นเดี๋ยววันนี้ให้มาทายเลยละกันว่าคนที่อยู่ในรูปเนี่ยคือใครสาธุโอ้โหเล่นนะพี่เห็นแค่ไลน์ขนบนใบหน้าพี่รู้เลยจริงหรือเปล่าโอ้โหไม่รู้หมดรู้หมดมาอยู่ด้วยกันใน channel เอิร์นพัทนะคะวันนี้นะคะเอิร์นจะมารับบทเป็นโชเฟอร์สาวสวยเซ็กซี่นะไปรับหนุ่มคนหนึ่งวันนี้มีหนุ่มแล้วนั่นก็คือพี่ป๊อปปี้ดูมันดินั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าพี่ป๊อปปี้เนี่ยเขาอยากจะให้เอิร์นขับพาไปไหนแล้วก็เอิร์นเนี่ยมีชาเลนจ์อะไรให้พี่ป๊อปปี้ทำตามไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเอิร์นจะไปกับรถคันนี้ค่ะ BMW 320DM Sport เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลที่เขาขึ้นชื่อเรื่องความแรงประหยัดแล้วก็ทนทานด้วยเติมน้ำมันถังนึงเนี่ยสามารถขับได้900กิโลเมตรหรือว่า15กิโลเมตรต่อ1ลิตรแล้วช่วงล่างของเขานะคะก็เป็น M Sport เกาะถนนดีมากตามสาย BMW M Sport นั่นเองค่ะห้องโดยสารของคันนี้นะคะก็คือกว้างมากจริงๆสามารถรับแขกรับเชิญได้อีก1 2 3ได้อีก3คนก็คือเป็น4คนม้วนๆจ่อยๆใครที่ขับ BMW รุ่นนี้เหมือนกันกับเอิร์นนะคะชอบตรงไหนหรือว่าไม่ชอบอะไรยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยแล้วกันนะคะตอนนี้อยู่บนรถแล้วอย่างที่เกริ่นกันไปว่าเดี๋ยวเราจะมารับพิธีกรหนุ่มคิวแน่นคิวทองตอนนี้ก็คือมาถ่ายรายการกันอยู่ที่แบร์ไตดิสทริกอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับเขากันเลยดีกว่าเชิญค่ะสวัสดีค่ะผิดค่ะนั่งข้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารับบทเป็นโชเฟอร์นะคะในรายการโชเฟอร์เย้จริงๆมันมีท่าแหละก็คือเป็นท่าสมัครผมเดี๋ยวพี่อ่ะฟิลผมยาวคุยผมโชเฟอร์อุ๊ยกระเด็นมาเลยมายังไงดีเมื่อกี้เราถ่ายรายการป๊อปปี้ขยี้ทุกเรื่องขยี้ทุกเรื่องกันไปแล้วครับผมแล้วตอนนี้เป็นยังไงเหนื่อยไหมค่อนข้างเจอแขกที่เหนื่อยมากจริงจริงใครอ่ะคือเราอ่ะไม่เคยเจอแขกผู้หญิงคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีเรื่องราวน่าสนใจขนาดนี้โอเคก็เป็นอะไรที่ตกใจมากๆก็ไปรอติดตามกันได้ในช่องของป๊อปปี้เนาะไปไหนเขาไปไหนก่อนเอาไปคือไหนพี่อยากจะไปซื้ออะไรนิดนิดหน่อยแล้วกันว่าพี่หิวนิดนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปตรงเดอะซีนไหมได้เลยใกล้ๆนิดเดียวได้ได้เลยตามพี่ไปหน่อยก่อนอื่นเลยพี่ป๊อปปี้ต้องแนะนำตัวก่อนสักหน่อยแหละสวัสดีครับผมป๊อปปี้ครับหรือว่าที่รู้จักกันว่าป๊อปปี้ขยี้ทุกมุกนั่นเองเราเป็นทั้งพิธีกรนะครับนักแสดงซีรีส์วายนะฮะแล้วก็เนี่ยงานอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยหลักๆคนที่รู้จักจริงๆอ่ะก็คืออย่างเดอะเฟซอย่างเงี้ยนี่เคยเห็นแวบๆขึ้นมารถวันนี้มาโชเฟอร์แล้วมีอะไรจะโชว์ไหมอีพีแรกก็เป็นฟังนารีกูลเขาก็จะโชว์ความสามารถแบบทำจมูกบานเงื่อนไขก็คือให้เล่าให้เอิร์นฟังก่อนว่าทำอะไรได้2 เรื่องแต่1 เรื่องเป็นเรื่องจริงที่สามารถทำได้และอีกเรื่องเป็นเรื่องแต่งแล้วเดี๋ยวเอิร์นจะลองเดาว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงที่พี่ป๊อปปี้สามารถทำได้จริงๆถ้าความสามารถพิเศษที่ผมมีนะอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือเรื่องของการมีซิงเซ็ตใช่ครับแล้วก็มีซิงแพคด้วยไม่รู้เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะเวลาเกิดมาแล้วก็มาพร้อมกับผมอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นในสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นดีกว่าหรือว่าจะมีแบบลางสังหรณ์สมมุตินอนแล้วฝันอะไรเงี้ยในวันรุ่งขึ้นมันจะเกิดเรื่องนั้นขึ้นมาจริงๆอันนี้ที่จะเป็นสิ่งที่แบบว่าอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วแต่เป็นสิ่งที่พยายามจะเอาออกไปจากตัวเรานะไม่ชอบมันรู้สึกว่าแบบบางอย่างเราอยากเจอเหมือนคนปกติบ้างเราไม่ได้อยากเห็นคุณนะเราไม่ได้อยากจะแบบต้องเจอคุณมาขอเดินมาหาเดินมาอะไรเงี้ยในวันที่เราบางวันถ้าเราดีเราก็โอเคสรุปโดยย่อคือเรื่องซีเซนครับเรื่องที่สองครับเรื่องความชอบแล้วกันเรื่องอ่านหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เรียบร้อยมีสมาธิแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการออก mindset มากๆสายจิตวิทยาฟีลแบบจิตวิทยาเลยเป็นฟีลแบบว่าจริงๆที่คุณเห็นว่าแบบผมเป็นคนตลกเนี่ยผมมีมุมที่แบบจริงจังมากๆกับการที่แบบ1ชั่วโมงต้องหาเวลานั่งอ่านหนังสือมีความสุขกับการเจอคำคมสักคำนึงที่มันปลุกใจเราได้อะไรเงี้ยเอิร์นเดาว่าน่าจะเรื่องที่มี six sense หรือเปล่าเพราะว่าดูเป็นเรื่องที่แบบตอบไวเล่าไวแต่เรื่องอ่านหนังสืออ่ะดูใช้เวลานานใช้เวลาในการคิดแบบนึงนี่คือหนูคิดว่าพี่ดูเป็นคนไม่ฉลาดเลยอ่ะไม่อ่านหนังสืออะไรเงี้ยฉลาดไงแต่มันใช้เวลาคิดนานว่าแบบเออจะเล่าไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนแม้งๆหน่อยใช่ไหมดู six sense มันดูเป็นแบบเอ้ยเล่าได้เลยน่าจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงครับอ้าวเรื่องซีเซนไม่จริงแต่เล่าโฟล์มากเลยนะผมเป็นพิธีกรอยู่แล้วพอเป็นพิธีกรผมว่าบางทีแบบมันจะมีสกิลบางอย่าง
แล้วยิ่งเป็นพิธีกรสายเอนเตอร์เทนด้วยเนาะก็เลยอาจจะรู้สึกว่าโอเคถ้าเล่าให้มันดูสมจริงอ่ะมันก็จะต้องแบบไม่ตะกุกตะกักถ้าแบบไม่อยากให้เขาเดาให้ถูกอะไรเงี้ยเราก็พยายามเล่าให้ดูตะกุกตะกักอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าความสามารถพิเศษก็คืออยู่กับหนังสือได้นานอ่านหนังสือเยอะครับแล้วอย่างนี้มีอะไรมาแชร์ให้คนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือฟังไหมอ๋อโอเคได้ส่วนใหญ่ผมจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อแบบแก้ปัญหาชีวิตตัวเองเนาะต่างกันเอาหนังสือที่ช่วงนี้ผมเจอแล้วกันอินแล้วกันเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของการตามหาความสุขคือเราทำงานสายเอนเตอร์เทนเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมอบความสุขให้กับคนใช่ไหมแล้วคนก็ชอบถามว่าอ้าวในเมื่อคุณมอบความสุขให้คนอื่นแบบเนี้ยตัวคุณเองอ่ะพอให้ไปเยอะๆแล้วอ่ะความสุขเราก็จะหมดลงถูกไหมหนังสือที่ผมเคยอ่านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอ่ะความหมายของการเกิดมาของคนน่ะมันคือการช่วยเหลือกันช่วยเหลือคนอื่นๆดังนั้นถ้าลิงก์มากับเรื่องความสุขการที่เราให้ความสุขกับคนอื่นมันนี่คือการช่วยคนเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่ที่เราช่วยคนตัวเราเองจะมีความสุขบางทีการอ่านหนังสือมันอาจจะแบบเป็นการเตือนสติเพราะว่าอ่านหนังสือมีเวลานั่งคิดถึงมันมีเวลานั่งวิเคราะห์คำพูดเนี้ยว่ามันใช้กับเราอะไรได้บ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างอย่างที่เราวนรถแบบเนี้ยเนี่ยวนทำไมไม่รู้เหมือนเนี้ยเนี่ยเราวนทำไมตั้ง5 6รอบเนี่ยดินเดซีนอันนี้ที่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เห็นว่าทำมาหลายอย่างใช่ไหมแล้วชอบอะไรมากที่สุดอ่ะถ้าชอบที่สุดเลยคือพิธีกรครับแปลว่าชอบที่จะถามเรื่องคนอื่นอยากรู้เรื่องคนอื่นใช่ไหมถ้าใช้ในมุมมองของทัศนคติในตัวผมอะผมจะมองว่าทุกคนคืออาจารย์ของผมเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มีเรื่องราวที่เหมือนกันแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการที่ผมได้สัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งอะมันเท่ากับว่าเราได้มุมมองความคิดของเขามาอยู่ในตัวเราก็เลยถามว่าชอบอะไรที่สุดผมก็เลยตอบได้เลยมันเป็นพิธีกรนี่แหละแล้วในพาร์ทของการเป็นนักแสดงก็แอบเห็นมาว่าเล่นเรื่องคิวตี้พายใช่แล้วก็เป็นเฟยใช่ครับเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ผมประทับใจเรื่องนี้นะก็คือเรื่องนี้เราเกิดมาจากดูดีเนาะที่เขาแบบให้เราไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ารับบทเป็นเลขาที่เรามองภาพนี่แม่งคือแบบโอ้โหหล่อเลยบ้านเราเลยใส่แว่นแบบเฟี้ยวๆเลยแล้วก็เล่นบทแบบโคตรจะคุณชายแต่พอไปถึงเวลาไปเล่นจริงแม่งไม่ใช่แบบนั้นเลยแม่งเป็นคนละโลกกับที่เรามองภาพเลยเป็นเลขาที่ตลกเกรียนซุ่มซ่ามซื่อบื้อคิดเองไม่ค่อยเป็นต้องให้เจ้านายด่าถึงจะคิดได้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าการเล่นบทเนี้ยมันดูเหมือนจะไม่ท้าทายนะแต่มันท้าทายเพราะว่าถ้ามองว่าทั้งเรื่องเนี้ยซีนตลกจริงๆที่มันต้องแบบเอาคนตลกมาเล่นอ่ะแทบจะไม่มีดาราตลกเลยส่วนใหญ่เป็นนักแสดงที่แบบเพิ่งจะเริ่มมีประสบการณ์ในการเล่นนะแล้วต้องเล่นบทตลกผมพูดได้เลยนะว่าศาสตร์ตลกคือศาสตร์ที่ยากที่สุดสำหรับการแสดงจริงแต่ละซีนมีไดนามิกของมันเนาะแล้วมันก็โชคดีที่ตัวละครนี้แม่งดันซิงกับผมมากๆดันเป็นตัวผมมากๆแม่งก็เลยเล่นโดยที่เขาไม่จำกัดอะไรผมเลยจ่อยผมก็แป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าอุ้ยตอนนี้ผมเริ่มมึนๆยังไงไม่รู้ลงมึนเดี๋ยวจอดให้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปซื้อของกันแล้วดีกว่าของกินกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงช่วงของการทำชาเลนจ์เพราะว่าใครที่มาโชเฟอร์มีชาเลนจ์ให้เล่นกันพี่ชอบชาเลนจ์นะพี่ชอบชาแนลอะไรเงี้ยชอบเหมือนกันเลยเอาชอบเหมือนกันอ้าวแล้วคุยยาวแล้วอย่างงี้ต้องไปปนซะหน่อยมีใช่ไหมเอาเป็นชาเลนจ์ต่อดีกว่ามีให้ปนนึงไม่ใช่เหรอชาเลนจ์ในวันนี้เห็นว่าพี่บ๊อบบี้เนี่ยสนิทกับเพื่อนๆในค่ายดูมันดีทุกคนเลยถูกไหมครับผมนี่เรียกว่าสนิทมากจริงป่ะกินนอนอยู่ด้วยกันเลยจริงหรอใช่แปลว่าก็จะต้องจำหน้าเพื่อนๆได้ทุกคนถูกไหมโอ้โหเรียกได้พี่เห็นแค่ลายขนบนใบหน้าพี่รู้เลยจริงหรือเปล่าไม่รู้หมดงั้นเดี๋ยววันนี้ให้มาทายเลยละกันว่าคนที่อยู่ในรูปเนี่ยคือใครแต่เราจะให้กันมาเป็นแบบเสียดสีอาจจะตานิดหรือว่าอาจจะเป็นไรขนได้พี่บอกพี่โชว์แค่ตาขาวพี่ก็ตอบได้แล้วจริงหรือเปล่าจริงเดี๋ยวดูดิมีใครบ้างอ่ะเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเล่นชนะเกิน5คนโอเคเราก็จะขับกลับไปส่งที่สตูแบตไตแต่ว่าถ้าแพ้ก็อยากจะให้พี่บ๊อบบี้ร้องเพลงโชว์ซะหน่อยโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนเพราะว่าคิดว่าถ้าทายไม่ถูกแบบไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว1 2 3รู้เลยโหตานี่รู้รูปนี้พี่ก็เคยเห็นเพราะพี่ก็เป็นคนถูกถ่ายเองรูปผมเองครับอุ๊ยใช่ป่ะเก่งมากถูกป่ะบอกเลยว่าถ้าตอบผิดอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะว่าต้องส่องกระจกทุกวันไงต่อไปเอาจริงแล้วโอเคมาหนึ่งสองสามไปเสร็จเซียวตาแบบนี้คิ้วแบบนี้ยังไงมีอยู่คนเดียวใครคะเป็นน้องที่ตัวเล็กที่สุดในบ้านดูมันดีรูปนี้จะเป็นรูปน้องใส่เสื้อสีขาวเอียงคอไปอยู่ฝั่งซ้ายนิดนึงใส่ชุดสีขาวแล้วก็น้องยิ้มอยู่ด้วยน้องนัทครับน้องนัท 100% น่าเป็นไงเฮ้ยเขาละเอียดมากเสื้อสีขาวยิ้มแบบอบยิ้มเออ
ได้แล้ว1คะแนนอันนี้คือน้องรักของผมเลยนะน้องรักเลยยังไงผมก็จำน้องได้อยู่แล้วได้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าน้องคนต่อไปจำได้หรือเปล่าได้เป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าเพื่อนจริงหรือเปล่าไปค่ะเมื่อกี้เป็นตาคราวนี้มาเป็นปากขอโทษนะขอสอบแบบด่วนนะไหนบอกว่าเห็นไรขนก็จำได้อะดูไกลดูไกลใครวะปากเล็กๆแบบนี้ใครวะอุ้ยใครอ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้มีโกรธโอ้ยผมว่าผมรู้แล้วน้องคนนี้นะครับเป็นคนที่ชอบศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งมากๆคือแจ็คสันหวังแล้วก็รูปนี้นะผมน่าจะโค้งๆหน่อยตาจะกลมๆหน่อยขาวคนนี้ขาวเลยขาวใสกิ๊กเลยเจมส์สุครับเจมส์สุหนึ่งสองสามใช่วะโอ้โหเนี่ยพี่เห็นแค่ไรขนบนใบหน้าพี่รู้เลยจริงหรือเปล่าโอ้โหพี่รู้หมดเจมสู่ครับใช่วะว้าว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 สนิทที่สุดแล้วเอาจริงสนิทมากสนิทที่สุดด้วยแต่ตอบผิดในรูปเนี้ยมันจะมีความเป็นเด็กก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเจนเด็กของในบ้านดูดีก็เลยนึกถึงแค่เจมสู่เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วเป็นรูปแบบเป็นรูปที่ยืนก็ถ่ายอยู่ในเซตเดียวกันด้วยนะไม่รู้ได้ไงวะซีเหรอโอ้โหขอโทษครับแฟนคลับคุณซีนะฮะผมไหว้กล้องไหนได้บ้างผมไหว้กล้องไหนได้บ้างถ้าดูอยู่นะครับผมขอโทษเลยนะครับไปกันต่อดูว่ายังสนิทกันจริงหรือเปล่าไปค่ะมาเป็นผ้าอีกแล้วอันนี้ชัวร์อันนี้ไม่มีผิดเลย 100% ชัวร์หรอเมื่อกี้ก็ชัวร์นะไอ้เมื่อกี้คือแบบว่าไม่ชัวร์เดี๋ยวแม่งแย่อีกน้องคนนี้ผมเป็นคนที่ผมชมเขาตลอดว่าเขาเป็นคนที่โหหล่อแบบฟ้าประธานคนนี้หล่อฟ้าประธานเลยคนนี้คือน้องติวเตอร์ครับมั่นใจเปล่าชัวร์ 100% 2-3ตะดาแม่นจริงเลยแม่นจริงชัวร์ 100% ค่อนข้างมั่นใจไปกันต่อตอนนี้ได้ไปแล้ว2คะแนนปึ๊บมาเป็นตากับคิ้วแอดวานซ์ขึ้นนะตอนแรกมาเป็นแบบเป็นปากโอเคได้เลยเหรอน่าจะใช่นะคนนี้ผมพูดได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งอีกคนหนึ่งที่แบบบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทมากๆเหมือนกันเขาเป็นคนที่หน้าทุกอย่างเรียกได้ว่าเป๊ะแล้วก็โคตรหล่อเลยคุณแม็กครับ1 2 3ตะดาปึ๊บมาเป็นตาอีกแล้วมีผมมาให้นิดนึงแบบว่าหน้าตาเบาๆจิมมี่หรือน้องนุ่นนิววะลังเลหรอคือตาดูเป็นน้องนุ่นนิวแต่มุมการถ่ายรูปดูเป็นจิมมี่มากเลยจะเป็นคนแบบอย่างเงี้ยเตียงข้าแล้วก็ชดหน้านิดนึงอะไรเงี้ยแวบแรกนึกว่าจิคุณจิมมี่แต่แวบสองมาดูเป็นน้องนุ่นนิวและจิมมี่จะไม่ค่อยเอาผมลงแบบถึงตาแต่อันนี้เขาจะแบบอีเวนต์หรือเปล่าอาจจะเรียนรู้ถ้าน้องนุ่นนิวชอบเอาผมลงน้องเป็นคนไว้ผมยาวถึงตรงช่วงตาน้องก็จะมีแก้มหน่อยๆด้วยเนี่ยเห็นไหมมีความเป็นหนวกของแก้มนิดนึงด้วยมีสันจมูกนิดหน่อยด้วยมีสันจมูกด้วยผมว่าใช่นะรูปนี้นะจะไม่ใช่น้องนุ่นนิวแต่อันนี้จะเป็นรูปของเฮียนิวเขาตอบเลยครับเฮียนิวครับเฮียนิวนะมั่นใจนะครับตอบนะมั่นใจนะเออใช่ป่ะวะมั่นใจนะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเนี่ยสายตาของเฮียนิวนี่สายตาเฮียนิวเอ้ยใช่ๆๆโอเคได้4แล้วได้4แล้ว4แล้วอีกนิดเดียวอีกแค่1ข้อเท่านั้นพอแชมป์แล้วพร้อมไหมนี่คือ1ได้ผมชนะปุ๊บได้รถคันนี้เลยอันนี้เป็นรายการเกมโชว์ไม่เดียวกับใครอ่ะโหยง่ายอ่ะง่ายเลยเหรอง่ายแบบง่ายแล้วเราข้ามมั้ยล่ะเอาตอบถูกอ่ะได้ข้ามได้เลยตอบผิดได้จะอยากดูคนอื่นด้วยไงอันนี้ผมตอบแบบผ่านๆไปแล้วกันตอบแบบแบบนี้ด้วยนะนี่ผมป๊อปปี้เองนี่ผมป๊อปปี้เองแต่รู้แล้วจริงๆเป็นเนี่ยเป็นคนเน็ตนะแต่เป็นป๊อปปี้แหละอันนี้ป๊อปปี้เห็นป่ะอันนี้ผมรู้อยู่แล้วข้ามเลยครับแกล้งแกล้งผิดเพราะว่าอยากรู้ว่าคนอื่นมีใครบ้างอันนี้คุณปาร์คป่ะอุ้ยเอาเลยเหรอตอบเลยได้เหรอริมฝีปากนี้ผมเคยสัมผัสมาแล้วริมฝีปากนี้ผมเคยสัมผัสมาแล้วริมฝีปากนี้ผมเคยสัมผัสมาแล้วด้วยเท้าโอเคเอาเฉยเห็นป่ะตีไปว่าสมมติผมตอบผิดนี่ๆก็คืออยากรู้ทั้งหมดว่ามีใครบ้างอยากรู้ว่าใครบ้างไงอะไรอะไรคนนี้ใครแล้วนะเอาจริงป่ะทำไมคนนี้ผมไม่รู้วะหายละเดี๋ยวนะแต่จริงๆตอนนี้ก็คือชนะแล้วเนาะเพราะว่าได้เกิน5ไปแล้วเฮ้ยคนนี้ใครวะคนสุดท้ายเลยถ้าเดานะผมว่าคุณทอมมี่อ่ะผมว่าคุณทอมมี่ใช่ทอมมี่นะคนนี้ร้องเพลง3 2 1ถ้าเราผิดคนผิดคนสำคัญด้วยผิด AC คนเดียวเลยโทษ8คนผิดก็คือผิด1ผิดคุณ4ไม่เอกซีรีส์ด้วยอยู่กับมันทั้งเรื่องอ่ะจำมันผิดคนเฉยเลยโอเคแล้วก็ผมได้7คะแนนใช่ถือว่าชาเลนจ์นี้ชนะไปนะคะที่รู้การว่าเอิญก็เป็นดีเจเนาะปกติจะมีคนมาขอเพลงแล้วเราก็จะทำหน้าที่เปิดเพลงให้ฟังแต่วันนี้เราจะให้พี่ป๊อปปี้ขอเพลงแต่เอิญจะร้องให้ฟังเป็นบนหูพี่มากเลยที่ได้ฟังก็คือไม่ถามเลยว่าอยากฟังไหมเนาะแต่ว่าอยากร้องให้ฟังที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหม Instagram
แต่ฉันก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมาภาพวันเวลาเหล่านั้นฉันไม่อาจจะเลือนลบไปตอนนี้เราก็มาส่งพี่ป๊อปปี้ถึงที่สตูดิโอแบร์ไต่ดิสทริกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนนี้มีผลงานอะไรฝากได้บ้างไหมได้เลยครับฝากด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะ10 by 10นะครับก็เดี๋ยวจะต้องขึ้นสังเวียนแล้วก็ต่อยแล้วอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้เยอะนะเพราะว่าการต่อยมวยครั้งนี้ผมเครียดจริงๆซีเรียสจริงๆแล้วก็ฝึกฝนเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปเชียร์ของสนามโอ้โหได้เลยครับแล้วก็รายการแซ่บพลาซ่าครับผมช่อง3ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย2โมงฮะทำอยู่ดูมันดีด้วยครับมีคลิปมีต่างๆให้เราได้ติดตามกันรวมถึงช่องส่วนตัวป๊อปปี้ขยี้ทุกเรื่องนะฮะเดี๋ยวชวนมาใหม่กันได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าพี่มาขับให้แต่หนูไม่ต้องขึ้นมานะพี่หยอกพี่หยอกก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยแล้วก็ใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราสองคนอะไรยังไงไปถ่ายอะไรกันมาก็ตามไปดูกันได้ที่ Channel ของพี่ป๊อปปี้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย